จีนกำลังเจอการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งใหม่แม้จะพบเพียงหลัก10ต่อวันแต่ก็ลามไปแล้วถึง11มณฑลโดยในครั้งนี้มีรายงานส่วนหนึ่งอ้างถึงความเชื่อมโยงจากคู่สามีภรรยาสูงวัยซึ่งอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเครื่องบินในประเทศไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ซีอานการซู่และมองโกเลียในเมื่อ16ตุลาคม2564ขณะที่อีกส่วนจากการสอบสวนทางระบาดวิทยาพบมีต้นตอการระบาดมาจากนอกประเทศซึ่งทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติบอกว่าพบผู้ป่วยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้ว106รายโดยเมื่อ24ตุลาคมมีผู้ติดเชื้อในประเทศ26คนและยังพบว่าโควิด-19 ครั้งนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้าโดยเจ้าหน้าที่กำลังตามหาแหล่งที่มาของเชื้ออยู่นั่นก็ทำให้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประกาศห้ามกลุ่มทัวร์เดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูงอันได้แก่กรุงปักกิ่งเขตปกครองตนเองมองโกเลียในเขตปกครองตนเองหนิงเซียหุยมณฑลกุ้ยโจและมณฑลการซู่แล้วพร้อมกันนี้ยังมีรายงานระงับการเดินทางข้ามมณฑลด้วยขณะเดียวกันหลายแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวได้ระงับการเดินทางแบบกลุ่มโดยมีรายงานว่าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในนครซีอานได้ประกาศไม่รับจองกรุ๊ปทัวร์จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งนี้จีนเป็นเพียงไม่กี่ชาติที่ยังคงควบคุมสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมาตรการการปิดสถานที่และตรวจหาเชื้ออย่างเข้มข้นแต่ทว่าการระบาดครั้งนี้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็เตือนว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายออกไปอีกนั่นทำให้หลายชุมชนในกรุงปักกิ่งถูกล็อกดาวน์มีการขอความร่วมมือไม่รวมตัวกันเป็นหมู่คณะรวมทั้งยกเว้นการเดินทางออกนอกเมืองนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการแข่งขันวิ่งปักกิ่งมาราธอนในวันที่31ตุลาคมนี้ก็ได้ถูกยกเลิกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงและปกป้องสุขภาพของผู้เข้าร่วมขณะที่จีนก็ได้ทุ่มสรรพกำลังเพื่อทำให้ยอดผู้ติดเชื้อใหม่กลายเป็นศูนย์ไว้รอต้อนรับการเปิดสนามของมหากรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว2022ในวันที่4-20กุมภาพันธ์2565ในอีกด้านรัฐบาลก็ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่พลเมืองครบ2เข็มแล้วถึง 1,068 ล้านคนจากประชากรทั้งหมด 1,412 ล้านคน